เตรียมจัดพิธีมั่นเร็วๆนี้ยาย่าเล่าจากโปณเดชขอแต่งงานลุ้นจนแต่งสวยรอทุกวันออกมาเปิดใจให้ฟังกันชัดๆเป็นครั้งแรกสำหรับนางเอกซุปตาสาวยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันหลังจากที่ถูกแฟนหนุ่มสุดฮอตณเดชคูกิมิยะเซอร์ไพรส์ด้วยการคุกเข่าขอแต่งงานที่ประเทศอิตาลีในทริปที่ผ่านมาพอมอบแหวนเพชรเม็ดเป้งสวมที่นิ้วนางข้างซ้ายแทนใจพอถึงวินาทีที่ถูกขอจริงๆตื่นเต้นไหมยาย่าเขินแล้วตอบว่าอุ๊ยแป๊บนึงหนูขอเช็ดแหวนก่อนพร้อมกับโชว์ขึ้นมาให้ดูจริงๆวันนั้นเป็นวันที่พี่แบร์โปมากๆๆๆพอทั้งบ้านเราชิลกันมากๆเขาไม่เร่งหนูเลยแต่พอไปถึงสถานที่ที่เขาเลือกไว้แล้วว่าต้องเป็นที่นี่เป็นเหมือนอ่างอาบน้ำของราชินีที่เขาอยากให้ไปมากๆถามว่าตอนนั้นในใจคือรู้แล้วยาย่าได้ตอบว่ารู้แล้วตอนที่เขาจะขอก็เลยไม่ตื่นเต้นมากพอรู้แล้วว่าเขากำลังจะขอตอนที่เขาขอเขาพูดอะไรบ้างยาย่าได้ตอบว่าอันนี้หนูให้พี่แบร์บอกได้ไหมเขาน่าจะอธิบายได้ดีกว่าเขาตื่นเต้นมากๆย่าต้องถามเขา 2-3 รอบว่าแต่ว่าอะไรอ่ะหนูหูไม่ดับตั้งใจฟังค่ะมีคำว่าแทรกซึมค่ะมีคำว่าแทรกซ้อนที่เหลือไปถามพี่แบร์ดีกว่าค่ะเหมือนที่คิดไว้ในฝันเลยไหมยาย่าได้ตอบว่าทุกอย่างมันยิ่งกว่าที่คิดไว้เลยค่ะถึงรู้อยู่แล้วก็ยังตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนที่สวมแหวนหนูสาบานเลยไม่ได้มองแหวนด้วยซ้ำมองพี่แบร์และก็กรี๊ดตลอดแหวนใส่พอดีเลยค่ะพร้อมกับโชว์แหวนอีกรอบถามว่าวงนี้เป็นแหวนขอแต่งงานหรือแหวนมั่นยาย่าได้ตอบว่าแหวนมั่นค่ะส่วนแต่งจะมีอีกวงไหมก็ไม่ติดแต่ไม่เอาใหญ่กว่านี้แล้วนิ้วหนูเล็กค่ะถ้าเกินนิ้วจะไม่กล้าใส่แน่นอนถามว่าแสดงว่าหลังจากนี้เราพร้อมไปอีกสเต็ปแล้วยาย่าได้ตอบว่าค่ะแต่ยังไม่ได้คุยดีเทลอะไรต่อเลยค่ะน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆเลยไม่ขนาดว่าเป็นวิวางานช้างหรอกค่ะเรายังไม่ได้แพลนกันเลย